โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้วิเคราะห์นะคะแนวโน้มนะคะของประเด็นการเมืองนะคะที่พรรคประชาธิปัตย์จะนำเสนอต่อสังคมในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเราก็คาดการณ์นะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็คงจะเอาประเด็นเก่าๆซ้ำซากเดิมๆนะคะที่คนในสังคมส่วนใหญ่ก็คงจะมองว่ามีการชี้แจงมามากพอสมควรแล้วแล้วควรที่จะจบได้แล้วนะคะแต่คงจะไม่จบสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของว5 4 season นะคะหรือว่ากรณีข้อกล่าวหาว่าท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเมาสุราในรัฐสภาหรือไม่รวมทั้งกรณีที่จะนำประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเล่นการเมืองเพื่อให้อาจจะหวังให้นำไปสู่ความขัดแย้งนะคะเพื่อที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้พรรคเพื่อไทยนะคะมองว่าท่านเล่นการเมืองแบบไม่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็ไม่ได้แสดงบทบาทของพรรคฝ่ายค้านในอันที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนอย่างแท้จริงนะคะและยังแสดงให้เห็นถึงการเล่นการเมืองแบบไม่พัฒนาของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะอยากจะเรียนว่าพฤติกรรมต่างๆนะคะอย่างที่ท่านรองโฆษกสสจิรายุนะคะได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะเห็นว่ามีการซ้ำซากอยู่กับประเด็นเดิมๆนะคะทำให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์พรรคเพื่อไทยนะคะมองว่าพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีลักษณะ4อนะคะหรือว่าอนุบาล4หลัก4อเป็นอย่างไรนะคะอแรกนะคะท่านทำหน้าที่อย่างมีอคติค่ะอที่1ก็คืออคตินะคะเนื่องจากท่านค้านทุกเรื่องขัดขวางการทำงานของรัฐบาลทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นจะมีประโยชน์กับประชาชนหรือไม่นะคะอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดก็คือกรณีที่ท่านพยายามขัดขวางนะคะการออกราชกำหนดด้านการเงิน2ฉบับนะคะทั้งที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะท่านก็พยายามที่จะขัดขวางหรืออย่างกรณีล่าสุดในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งที่มีการผ่านมติของรัฐสภาแล้วนะคะซึ่งสะท้อนของเสียงสนับสนุนของประชาชนทั่วประเทศที่อยากที่จะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประเทศไทยมีกรอบกติกานะคะที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะคะท่านก็ยังพยายามที่จะเดินเกมนอกสภานะคะออกไปรณรงค์ให้มีการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะทั้งที่ทุกภาคส่วนนะคะได้มีการเดินไปข้างหน้านะคะเพื่อที่จะเตรียมนำเสนอประเด็น เกี่ยวกับกรอบกติกาในการเลือกตั้งสสรหรือว่าประเด็นของเนื้อหาในรัฐธรรมนูญที่อยากจะนำเสนอนะคะก็แต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์นะคะยังวนเวียนอยู่กับที่นะคะแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ก็แสดงให้เห็นถึงการเล่นการเมืองแบบมีอคติของท่านค่ะอที่สองนะคะท่านมักจะอ้างมั่วๆค่ะในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของท่านในการวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยหรือว่าวิจารณ์รัฐบาลของท่านนะคะท่านมักจะอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ไม่มีตัวตนโดยเฉพาะในเรื่องของการโจมตีทำลายท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอย่างเช่นการที่โฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะนำประเด็นที่มีการชี้แจงไปแล้วนะคะเรื่องเก่าๆอย่างเช่นกรณีของงานเลี้ยงของพรรคเพื่อไทยนะคะเมื่อหลายปีก่อนนะคะแล้วก็มีภาพถ่ายของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณอริสมันนะคะซึ่งประเด็นนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วว่าไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าท่านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ใช้วิธีอ้างอิงแบบง่ายๆคือไปเซิร์ชหารูปถ่ายนะคะที่มีการส่งต่อในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเช่นทาง BB หรือ Facebook ซึ่งหลายท่านก็ทราบดีว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่นำข้อมูลไปเผยแพร่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นไม่มีตัวตนไม่แสดงการไม่แสดงตนนะคะก็ไม่สามารถที่จะมีน้ำหนักพอที่เอามาใช้ต
ป็นข้อมูลอ้างอิงได้โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติและเกี่ยวข้องกับผู้นำประเทศนะคะไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีก่อนนำเรื่องนี้มาเพื่อหวังที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหรือไม่ก็อย่างกรณีนะคะที่มีการกล่าวหาท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมว่ามีการเมาสุราในสภาหรือไม่ท่านบุญยอดสุขสิทธิ์สุขถิ่นไทยนะคะก็ไปคุ้ยถังขยะที่อยู่ในสภานะคะแล้วก็เห็นขวดเปล่านะคะซึ่งท่านก็ให้ข่าวว่าเป็นขวดโซดาไม่ใช่ขวดเหล้าด้วยซ้ำแต่ก็ยังเอาขวดเปล่าๆเหล่านี้นะคะพยายามที่จะมาทึกทักแล้วก็โยงไปสู่เรื่องข้อกล่าวหาของท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมเพื่อให้คนเข้าใจว่ามีการดื่มสุราจริงในสภานะคะทั้งที่ท่านก็ยอมรับว่าไม่เจอขวดเหล้าด้วยซ้ำแต่แค่เห็นมีขวดโซดาก็เชื่อว่าโซดานั้นจะต้องเอาไปผสมกับเหล้าซึ่งจริงๆเป็นลักษณะของการกล่าวหาที่ไม่มีน้ำหนักเลยแล้วก็ไร้สาระมากเลยนะคะซึ่งตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของพฤติกรรมการอ้างมั่วๆของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะทีนี้มาถึงอที่3อที่3คือท่านเล่นการเมืองแบบอธรรมค่ะทำไมเราถึงได้มองว่าท่านเล่นการเมืองแบบอธรรมนะคะเพราะว่าดูเหมือนท่านจะมีทัศนคติทางลบต่อทุกเรื่องนะคะเหมือนจะเป็นอยากที่จะเลือกเป็นตัวร้ายทางการเมืองนะคะแล้วเราก็อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าท่านอาจจะอยากให้คนไทยนะคะทะเลาะกันต่อไปนะคะแล้วก็ท่านอาจจะมีไม่ต้องการเห็นความปลองดองให้เกิดขึ้นในประเทศก็เป็นได้นะคะเพราะที่ผ่านมานะคะท่านมักจะคัดค้านกระบวนการปลองดองหรือทำลายบรรยากาศของการปลองดองอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นในกรณีของรัฐบาลจัดงานเลี้ยงนะคะเพื่อที่จะขอบคุณนะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการเชิญพนักท่านพลเอกเปรมตินสูรานนท์นะคะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษมาร่วมงานเลี้ยงนะคะท่านก็พยายามบรรยายทำลายบรรยากาศของความปลองดองนะคะโดยการวิจารณ์ว่ารัฐบาลใช้เงินมากเกินไปนะคะถึง10ล้านบาทในการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ทั้งที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะมีความรู้สึกสบายใจที่ได้เห็นบ้านเมืองนะคะกำลังจะ เดินหน้าแล้วก็เข้าสู่กระบวนการปลองดองและคนส่วนใหญ่นะคะก็มองว่าการหาเงิน10ล้านบาทสามารถที่จะนำไปสู่บรรยากาศของความปลองดองของประเทศทำให้คนในประเทศมีความรักสามัคคีและชาติเดินไปข้างหน้าได้นะคะคงไม่มีใครมองว่าเป็นเงินที่มากจนเกินไปนอกจากนี้นะคะในประเด็นที่4นะคะพฤติกรรมก่อนที่จะไปถึงประเด็นที่4นะคะมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเล่นการเมืองแบบอธรรมของท่านนะคะก็คือในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะก็ยังคงจะเรียนให้ทราบว่าเรามองว่านะคะท่านไม่ได้เคารพมติของสภานะคะทั้งที่ขณะนี้นะคะสภาก็มีมติถึง399ต่อ199เสียงนะคะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ท่านก็ยังออกไปปลุกระดมนะคะให้มีการคัดค้านขัดขวางกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนอกสภานะคะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะทีนี้มาถึงอสุดท้ายนะคะอที่4เราตั้งข้อสังเกตนะคะว่าท่านมักจะนำประเด็นนะคะที่เป็น เรื่องที่จะทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในเชิงว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆนะคะเราอยากจะตั้งข้อสังเกตนะคะว่าท่านอยากที่จะเอาดีทางการเมืองโดยอาศัยเรื่องใต้กระโปรงใช่หรือไม่นะคะเนื่องจากว่าประเด็นที่ท่านสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มักจะนำเสนอขึ้นมาในสังคมนั้นนะคะก็จะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะนำในการที่ท่านจะวิเคราะห์เรื่องอะไรก็ตามต่างๆนะคะท่านก็จะ
พยายามทำให้สังคมเข้าใจไปในมุมมองที่ไม่ได้สูงกว่าในเรื่องของใต้กระโปรงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากที่จะตั้งคำถามกลับไปว่าท่านมองว่าการเล่นการเมืองแบบนี้มันมีความสร้างสรรค์หรือไม่นะคะอย่างไรทั้งหมดนี้นะคะทำให้คณะยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์พรรคเพื่อไทยนะคะมีความรู้สึกทั้งดีใจแล้วก็เสียใจในเวลาเดียวกันนะคะเหตุที่เรารู้สึกดีใจที่พรรคประชาเหตุที่เรารู้สึกดีใจนั้นนะคะเป็นเพราะว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์ท่านเล่นการเมืองแบบไม่มีคุณภาพเช่นนี้นะคะก็จะทำให้พรรคเพื่อไทยทำงานง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่มองพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะคะก็คงจะเสื่อมความนิยมในตัวของท่านไปเรื่อยๆนะคะแต่เหตุที่เรารู้สึกเสียใจนั้นนะคะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกเสียใจแทนพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ท่านไม่มีพรรคฝ่ายค้านที่มีคุณภาพในการทำหน้าที่แทนท่านในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะคะและหากพรรคประชาธิปัตย์ยังคงมีพฤติกรรมในลักษณะ 4อ.หรืออนุบาล 4แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพรรคเพื่อไทยนะคะก็สงสัยว่าเราอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านในเวลาเดียวกันส่วนเหตุที่เรานะคะวิเคราะห์พฤติกรรมของท่านแล้วก็เรียกมันว่าเป็นพฤติกรรมแบบอนุบาล4นั้นนะคะเป็นเพราะเรามองว่าท่านทำหน้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะสามารถเลื่อนขึ้นชั้นป.1 ได้นะคะแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่สามารถไม่อาจจะยอมให้ท่านนะคะเรียนซ้ำชั้นอยู่ในระดับอนุบาล3ได้เนื่องจากกลัวว่าจะท่านจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่นักเรียนรุ่นน้องๆค่ะขอบคุณค่ะ